because he อร่อยมากนี่แหละครับอันตรายของจริงก็จะโดนล้วงกระเป๋าใช่แล้วครับเรากำลังเดินทางไปปารีสประเทศฝรั่งเศสและนี่ก็คือฟิลิปเพื่อนของเราซึ่งฟิลิปบ้านอยู่ที่เมืองวิชชีประเทศฝรั่งเศสซึ่งต้องนั่งรถไฟออกไปอีกประมาณ3ชั่วโมงมันก็เลยเกิดเป็นภารกิจที่ว่าไปเยี่ยมบ้านฟิลิปแต่นั่นแหละครับการที่จะไปบ้านฟิลิปได้มันก็ต้องผ่านปารีสไปก่อนก็ไหนๆเราก็ได้วีซ่าเช็งเก้นทั้งทีเราก็เลยตั้งใจว่าทริปนี้เราจะไปปารีสวิชชีแล้วก็อัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์นะครับเอาจริงๆนี่ก็เป็นการเที่ยวยุโรปคนเดียวครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับแล้วก็ที่ปารีสก็มีชื่อเสียงเรื่องการล้วงกระเป๋าเป็นอย่างมากเดี๋ยวตามไปลุ้นกันครับว่าทริปนี้เราจะเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นโลกของจริงนะครับจะออกไปเมโทรหรือว่ารถบัสหรือว่าแท็กซี่ตามไปดูกันนะซึ่งการเดินทางเข้าตัวเมืองปารีสนั้นก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งแท็กซี่ก็ตกประมาณ 2,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็ถ้านั่งรถไฟเข้าเมืองก็ตกไม่กี่ยูโรแต่อันตรายเพราะว่าของพลุงพลังเสี่ยงต่อการโดนล้วงกระเป๋ามากเราก็เลยเลือกที่จะนั่งรถบัสนะครับเพราะถือเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดก็ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะก็ประมาณแค่10กว่ายูโรไม่แพงมากนะแล้วก็จะมีแค่ทัวริสต์เดี๋ยวไปหารถบัสกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับAfter exit. Huh? After exit. After? Yes, this way. After exit. And to left or to right? This way. Up there? Yes, sir. Okay. Thank you. You bye. ก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาน่าจะปลอดภัยที่สุดเจอแล้วครับและนี่ก็คือที่ซื้อตั๋วนะครับก็ตอนนี้ก็ยืนรอรถบัสนะครับอากาศดีมาก12องศาเย็นแบบกำลังสบายๆเลยรอรถบัสอยู่แล้วก็ที่เลือกรถบัสเพราะว่ามันจะมีแต่ทัวริสต์เนาะก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วบนรถบัสเลยครับซื้อกับไดรเวอร์เลยเพราะไปซื้อตรงนั้นแล้วไม่มีเงินแลกต้องแลกเงินมาเรียบร้อยนะครับถ้าจะไปซื้อตรงเสื้อรอแป๊บเดียวรถบัสมาแล้วครับก็เดี๋ยวขึ้นไปซื้อตั๋วกันไปเลย My ticket No my only cash Only cash YesI have 50 euro. Well, it's okay. ซึ่งรถบัสจะไปสิ้นสุดที่โอเปร่านะครับและหลังจากนั้นเราก็ต้องนั่งซับเวย์ไปอีกประมาณ5ป้ายนะครับก็ต้องไปลุ้นๆกันดูนะครับเพราะว่า Airbnb ของเราจะอยู่ในโซน3ซึ่งเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าจะเดินไปเที่ยวตามสปอตที่ต่างๆค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับซึ่งราคาในโซน1ถึง5นี่ถือว่าเป็นราคาที่มหาโหดมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเข้าห้องพักกันครับระหว่างนี้เราก็กำลังเดินหาซับเวย์นะครับเพื่อจะนั่งไปสถานีที่ใกล้ที่สุดแนะนำเลยนะถ้าใครไปก็กระเป๋าลากไม่ควรจะใหญ่มากเพราะเราต้องเดินขึ้นลงซับเวย์ตลอดก็ควรจะเป็นกระเป๋าที่มันพอหิ้วได้นะถ้าใหญ่เกินไปไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าซับเวย์มันจะมีบันไดไม่งั้นคุณก็ต้องนั่งแท็กซี่สะดวกที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะคะลักษณะที่พักจะเป็น Airbnb ก็คือการนอนแชร์กับชาวบ้านโฮสต์ของเราจะเป็นชาวเกาหลีนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมห้องวันนี้ก็เป็นชาวเกาหลีเช่นกันราคาก็แล้วแต่ช่วงไฮหรือว่าโลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึง 2,000 ต่อท่านนะครับและนี่คือร้านอาหารที่อยู่ติดกับที่พักเลยนะครับเป็นร้านอาหารจีนถือว่าเราโชคดีมากก็เลยเป็นมื้อแรกของปารีสบางคนอาจจะแปลกใจไปถึงปารีสแต่กินอาหารจีนก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดที่พักที่สุดณเวลานี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ10ถึง15ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็300ถึง500บาท
ก็ที่เราเลือกมาช่วงพฤษภาก็เพราะว่าเป็นช่วงสปริงก็คืออากาศกำลังดีนะครับก็คือ10ถึง12องศาก็ฟีลเหมือนเชียงใหม่อากาศเย็นๆบ้านเราพอเดินไปก็จะเจอผู้คนที่แบบใช้จักรยานซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่นี่แล้วก็เดินไปลูบแม่น้ำแซนสำรวจผู้คนแต่งตัวแบบจัดเต็มไม่มีใครยอมใครนะฮะแล้วก็การใช้จักรยานก็จะเป็นส่วนใหญ่และนี่คือสัญลักษณ์ของเมืองปารีสเลยก็คือจะมีร้านหนังสืองานศิลปะอยู่ติดริมแม่น้ำนะฮะและคาเฟ่ที่นี่ก็เป็นเหมือนจุดนัดพบหรือว่าแฮงเอาท์กันยามเย็นนะฮะเพราะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแค่ร้านกาแฟคนปารีสส่วนใหญ่ก็จะชอบมานั่งชิลๆของด้านนอกแบบนี้ซึ่งเวลาขณะนี้ก็ประมาณ3ทุ่มแล้วนะครับความสนุกมักจะเริ่มต้นในวันที่2เสมอนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินไปอยู่แบบคนท้องถิ่นโดยเจ้าถิ่นพาเที่ยวเลยนะครับวันนี้เรามีนัดกับชาวฝรั่งเศสจะพาไปกินอาหารแบบฝรั่งเศสนะครับแต่ตอนเช้ายังมีเวลาเราก็เลยหาเบรคฟาสต์ก็ไปเจอร้านนี้นะครับชื่อว่าโบมีเป็นร้านครัวซองที่โฮมเมดมาแต่เช้าแล้วก็คนต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับถ้าใครมาปารีสแนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยราคาอยู่ที่ 1.4 ยูโรหรือไม่ก็ประมาณ50กว่าบาทเมืองไทยเท่านั้นพอได้ครัวซองแล้วเราก็มุ่งหน้าไปร้านกาแฟนะครับก็แนะนำเลยร้านพาติซานเป็นร้านที่มีโรงคั่วแล้วก็เมล็ดที่ค่อนข้างดีงามมากนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราต้องสั่งกาแฟกันยังไงนะครับอเมริกาโน่ and you are Italian how different light or dark is light is the same price light will be at 350 and the Italian so the dark will be at If light 350 and if dark and dark is 3 dark is more cheap yeah I should 3.5 yep. It's light so it's light yeah. light new way yeah. so that will be 350 yeah egg แล้วก็ถึงเวลานัดหมายกับเพื่อนแล้วนะครับต้องไปร้านชาเตียเป็นร้านอาหารของคนฝรั่งเศสที่เขาบอกว่าคนโลคอลนิยมมาทานที่นี่กันเยอะมากดูจากแถวที่ต่อนะครับก็ตอนนี้นี่คือชาลีแล้วก็ซีซานเพื่อนของเราเองนะฮะแล้วก็น้องหมาของเขาวันนี้เขาอาสาเป็นไกด์พาเราเที่ยวนะครับที่นี่เขาอนุญาตให้น้องหมาเข้าไปได้ด้วยแล้วก็มาถึงก็ต้องสั่งนี่เลยนะครับหอยทากเป็นเมนูยอดนิยมของคนฝรั่งเศสที่นี่เขาจะนิยมทานกันตั้งแต่เริ่มต้นที่แอปเปไทเซอร์เมนคอร์สแล้วก็ตบด้วยของหวานนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นที่สวนที่เอมิลี่อินพาริสเขามาถ่ายทำเลยนะฮะแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเราก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับแนะนำว่าใครมาพิพิธภัณฑ์ให้ซื้อตั๋วผ่านแอปคลุกนะฮะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่เร็วมากแล้วก็สะดวกมากด้วยและข้อดีอีกอย่างของการจองตั๋วผ่านแอปคลุกก็คือตอนที่เราให้เพื่อนดูผ่านเว็บไซต์เป็นตั๋วเราหมดแล้วนะครับแต่เรามาจองผ่านตั๋วคลุกปรากฏว่ายังมีตั๋วเข้าได้อยู่นะครับราคาเข้าลูปก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับเราใช้เวลาอยู่ในลูปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพราะเวลาลูปจะปิดประมาณ6โมงครึ่งนะก็เดินไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างอลังการมากแต่มันใหญ่มากต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็นี่เลยครับภาพไฮไลท์ของลูปก็คือ
ภาพโมนาลิซาแต่พอไปถึงก็จะเห็นผู้คนมากมายยืนอย่างนี้แหละเราก็ต้องได้แต่ยืนอยู่ไกลๆแล้วก็รูปปั้นวีนัสที่ใครคุ้นๆก็ภาพวีนัสก็จะเป็นปกภาพศิลปะสมัยเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆนะครับเผลอแป๊บเดียวเราก็อยู่ปารีสได้2วันแล้วนะครับแล้วก็ความกลัวก็อันตรธานหายไปจากเราก็เดี๋ยวพาไปดูว่าซีซานแล้วก็ชาลีเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะ Welcome to France Hello France Jolichon Le Voila วันนี้เรามีนัดกับชาลีด้วยการจะขี่เวสป้าหรือว่าสกูตเตอร์ให้เที่ยวทั่วปารีสเลยครับเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับในการเช่าเวสป้าที่ปารีสก็ตกอยู่ประมาณ60ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะฮะแต่มันจะมีค่าประกันความเสียหายก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทและที่สำคัญเราก็ต้องมีใบขับขี่สากลด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามกันไปว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับผมเรานัดกันที่ร้านกาแฟนะครับแล้วหลังจากนั้นชาลีก็พาเราขี่ตะเวนตั้งแต่ตลาดมือสองประตูชัยนอตเทอร์ดามไปจบที่หอไอเฟลแล้วก็นั่งทานอาหารที่มองมาดนะครับและหลังจากนั้นเราถึงจะไปงานปาร์ตี้บ้านเพื่อนซึ่งบอกไว้เลยว่าการขี่เวสป้าในเมืองนี่ค่อนข้างสะดวกมากมันจะทำให้คุณไปได้หลายๆที่ในวันเดียวเลยนะพอเหนื่อยจากการขี่เวสป้าทั้งวันเราก็มาร้านนี่เลยครับอาหารเย็นจะเป็นร้านโลบาร์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ชื่อว่าโดกิโดกินะพอดีชาลีเขาบอกว่าแนะนำมาก็เลยมาลองกันก่อนที่จะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะครับซึ่งที่นี่เขาก็จะขายเป็นคำๆไปนะครับตกคำละ10ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาทต่อ1คำนะIce cream. It's the matcha flavor. I didn't recognize. I think this is the crab. Crab? C'est crab? Crab. 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 Okay, merci. Thank you. Ah, crab. Yeah. Ouais. Ensemble, je sais pas. Je sais pas si vous. No, no. พอออกจากร้านอาหารญี่ปุ่นเราก็ไปซื้อไวน์กันครับแล้วก็ผมก็ถามถึงว่าการปาร์ตี้เป็นลักษณะว่ายังไงเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการปาร์ตี้ที่บ้านเพราะว่าร้านอาหารว่าอะไรต่างๆมันค่อนข้างแพงการปาร์ตี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการปาร์ตี้ช่วงวีคเอนด์แล้วก็ระหว่างนั้นชาลีเขาก็อธิบายในการขึ้นซับเวย์ว่ามันมีระบบการยังไงบ้างนะครับI teach you the big line the blue the green the red this big line straight line this is the train RER see how far it go but the small ones they stay in Paris this is the metro all the small ones kind of train which is inside Paris and then you have the RER RER which is a that bigger is... train one goes outside Paris to the suburb it goes from the suburb to Paris to the suburb again number and then this is Anières Gennevilliers Saint Denis this means it's going into that direction the other one was the different direction so you see we have to get off at this station so the train will go like this we must go this yes we go to Dimoké Sentier, you see?
ให้ดูบรรยากาศที่เรากลัวๆกันว่าจะโดนล้วงกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่แหละครับอันตรายของจริงเดี๋ยวจะพาไปเข้าโซนอันตรายNo, this is not many people. Sometimes it's three times. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. เดี๋ยวไปงานปาร์ตี้ต่อในนี้เหมือนที่จอห์นวิกขึ้นไปซึ่งตรงนี้ก็คือใกล้สตาร์ทมองมัดก็คือจุดที่เขาถ่ายทำวิดีโอแล้วก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วครับประตูทุกประตูที่ฝรั่งเศสก็จะมีโค้ดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถกดโค้ดแล้วเข้าไปได้เลยซึ่งเราก็ถามว่าเรื่องเสียงดังหรืออะไรเขาบอกว่าถ้าวีคเอนด์ไม่เกินเที่ยงคืนมันก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับ Welcome to France Maybe she didn't tell, but I think she forgot. Yeah. And at the end, during the meal, she didn't know the machine works and everything, so I was like, come on. Who else wants wine? Oh, wait. You. Hi from Paris. Hello, man. Johnny Chandler, Brian. ตัดภาพมาวันที่7นะครับตื่นเช้ามาก็สภาพยังพร้อมอยู่ก็ไปหาครัวซองทานกันเห็นชาวฝรั่งเศสเขาทานก็เลยไปถามเขาว่าซื้อจากที่ไหนเขาก็ให้พิกัดมานะครับผมเดี๋ยวไปตามหาครัวซองกันสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่7ก็คือเป็นวันที่เราต้องเช็คเอาท์ออกจาก Airbnb ที่แรกนะเพราะว่าทีแรกเราก็ไม่รู้แผนเนาะก็เลยกะว่าอยู่3วันแต่พอไปเอามาก็จะจองต่อปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ได้บองชิวเอ้คุระซอง2ฮะ yeah onlyTrèsbien. Non, c'est bon. Merci. Au revoir. Tu veux une chose ? Oui, moi j'en veux. Allez, tu prends 5 paillettes. Et 2 croissants. Merci. D'accord, croissant.ก็จะไปนั่งกินกาแฟร้านเดิมพาติซานการหาร้านก็ไม่ยากครับถ้าคุณมี Google Map คุณก็พิมพ์ชื่อร้านเข้าไปแล้วกดเริ่มแค่นั้นจบเดินตามมันไปก็ถึงร้านทุกที่ที่คุณอยากจะไปที่นี่เราใช้ Google Map ทั้งหมดนะครับจ่ายเงินใช้ YouTrip นะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับคือร้านที่นี่เขาจะเน้นนั่งข้างนอกกันเพราะว่ามันอากาศดีเนาะคนก็เลยเน้นแบบนั่งสูดอากาศข้างนอกแล้วก็อาจจะได้พื้นที่มันแคบด้วยครับเขาก็ไม่นิยมที่จะนั่งข้างในโอ้อันนี้ขนมปังสองจุดเก้าอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดอันนี้วาย 7.9คือจริงๆวายมันก็จะมีหลายระดับเนาะอย่างเมื่อคืนเราไปซื้อ20ยูโรอันนี้ก็แค่7ยูโรเนี่ยมันก็แล้วแต่นะว่าเราอยากซื้อแบบไหนส้ม 3.6 ต่อกิโลมะนาว
ราคาสตรอเบอรี่ก็ตกประมาณ300บาทไทยนะฮะหลังจากสำรวจราคาคร่าวๆแล้วก็ไปนั่งร้านกาแฟต่อหลังจากทานกาแฟเสร็จเราก็เดินไปไม่เกิน10นาทีก็ไปถึงพิพิธภัณฑ์ปงปิดูนะครับหรือว่าเซ็นเตอร์จอร์จปอมปิดูซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่คอนเซปต์ของเขาก็คือจะใช้เป็นการ inside out เป็นการออกแบบให้ตัวอาคารที่มีเนื้อที่ใช้สอยเป็นโล่งโปร่งแต่นำสาธารณูปโภคต่างๆเอามาโชว์ด้านนอกอย่างเช่นลิฟต์หรือว่าท่อน้ำหรือว่าสายไฟอะไรประมาณนี้ที่เราเห็นเป็นโค้งๆขึ้นไปนั่นแหละครับก็เป็นลักษณะบันไดเลื่อนหรือว่าเป็นอุโมงค์ขึ้นไปซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นพวกงานศิลปะร่วมสมัยและก็วิวชั้นบนที่ค่อนข้างมองเห็นวิวปารีสได้ทั้งเมืองนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6ชั้นแนะนำว่าให้ขึ้นไปชั้นที่6แล้วก็ดูวิวของปารีสได้นะครับส่วนชั้นล่างก็จะเป็นเหมือนห้องสมุดเปรียบไปก็เหมือนพวก TCDC เป็นห้องสมุดที่เด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมกันตรงนี้นะครับพอหลังจากดูปงปิดูเราก็ได้เวลาไปเช็คอินโรงแรมใหม่นะครับโรงแรมที่นี่เขาจะให้เช็คอินหลัง3โมงขึ้นไปนะครับแล้วก็เช็คเอาท์ก็11โมงถือว่าเป็นเวลาที่แปลกๆพอสมควรและที่ใหม่เราก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากถึงแม้จะเป็นการนอนรวมแบบโฮสเทลแต่เขาก็ไม่ได้แยกหญิงชายนะครับราคาก็ตกอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถือว่าเป็นโฮสเทลที่ค่อนข้างดีมากเลยแบ่งเป็นชั้นๆ ชัดเจนก็เดี๋ยวเสร็จจากเช็คอินเราก็จะเดินทางไปทานอาหารฝากท้องบ้านเพื่อนนะครับพาไปดูอพาร์ตเมนต์ของคนฝรั่งเศสที่เขาอยู่เป็นห้องลักษณะการตกแต่งก็สวยงามแล้ววันนี้เพื่อนเขาก็ทำอาหารเลี้ยงเรานะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP หน้าแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับAging Out Map